สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys Thai วันนี้พี่ก็มีรีวิวของเล่นสุดเจ๋งมากเลยอันนี้นะเป็นของเล่นที่ส่งตรงจากฝรั่งเศสเลยค่ะเป็นของเล่นมาจากฝรั่งเศสซึ่งตัวนี้มันคืออะไรรู้ไหมเอ่ยมันคือตัวทำไอติมนั่นเองเราสามารถทำไอติมขึ้นมาด้วยตนเองได้แล้วก็ทำให้ไอติมเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นตุ๊กตาต่างๆได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะมารีวิวเซตอันใหญ่โตมาขึ้นมาอันนี้กันเลยดีกว่ามันชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ยนำนมชื่อนำนมนะคะชื่อตลกดีคงเป็นชื่อภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะซึ่งในเซตนี้เขาก็บอกว่ามันมีอะไรมาให้บ้างมันก็มีเป็นตัวเขาเรียกอะไรแม่พิมพ์3ตัวเป็นไม้อะเนาะที่ไว้เสียบไอติมอะ3อันมีที่ตั้ง1อันมีช้อนมีถ้วยแล้วก็มีคู่มือสูตรการทำรูปร่างต่างๆไอติมขึ้นมาให้เป็นรูปร่างสัตว์ต่างๆนั้นไอเป็นตัวการ์ตูนต่างๆนี่น่ารักมากเลยนะคะซึ่งก็ถ้าใครที่เคยทำไอติมของตัวเองอะหรือว่าเวลาที่เราซื้อแม่พิมพ์ทำไอติมจากโลตัสหรือจากร้านค้าทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็พอจะรู้วิธีการทำใช่ไหมเราก็เอาน้ำหวานอะไรก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ไอ้แม่พิมพ์ตัวนี้แล้วเราก็เอาเข้าช่องฟิตนั่นเองสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างตุ๊กตาต่างๆนี่เอามาให้ดูเบื้องต้นก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวไอเทมซึ่งเป็นลายคิตตี้หรือว่าลายอะไรอ่ะก็จะมีด้านในกับด้านบนที่ครอบไว้อย่างนี้นะคะพอครอบไปปุ๊บเนี่ยพี่เข้าใจว่าอ๋อเราก็ความไวใช่ไหมเข้าใจว่าแบบเราต้องใส่น้ำใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันแข็งปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นรูปร่างอันนี้อาจจะเป็นน้องคิตตี้อะไรเงี้ยก็จะขึ้นมาเป็นรูปคิตตี้โดยเราต้องเอาไปแช่ช่องฟรีซก่อนนั่นเองซึ่งเซตนี้นะคะเขาก็มีที่ตั้งมาให้ด้วยซึ่งที่ตั้งอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับวางไอติมวางไม้ไอติมที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะประกอบให้ดูนะว่าพอเอาไอ้ที่ตั้งมันมาประกอบด้วยกันหมดแล้วเนี่ยหน้าตามจะออกเป็นยังไงน่ารักมากเลยดูสิมันหวานมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นน้องไม่ใช่น้องคิตตี้อย่างเป็นตุ๊กตาหมีอะไรสักอย่างแล้วก็มีที่ตั้งแบบนี้3อันนะคะมีช่องมาให้3ช่องนี่สมมติว่าเราได้ไอติมที่แบบเป็นรูปร่างเสร็จแล้วร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามันวางลงในช่องอย่างนี้ก็ได้วางเป็นถ้วยก็ได้หรือว่าจะวางเป็นไม้ก็ได้นั่นเองซึ่งถ้าสมมติอันเนี้ยเราวางเป็นแค่ถ้วยใช่ไหมมีไอติมอยู่ข้างในปุ๊บเราก็ตักกินได้เลยอะหรือถ้าเราวางเป็นแบบเป็นไม้อะก็จะเป็นไม้พักวางไว้หรือถ้าจะวางเป็นถ้วยก็วางเป็นถ้วยแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ช้อนกินปกติได้เลยแบบนี้ก็ได้คือใช้ได้2แบบอันนี้ไม่งงเนาะอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะคะก็คือสมมติว่าเรามีไอติมเป็นถ้วยเราก็ใส่ลงไปแล้วก็นี่ใช้ช้อนตักเทปุ๊บกินเลยง่ายนิดเดียวอันนี้หรือถ้าเป็นไม้เราก็คว่ำไม้ลงไปใช่ไหมนี่เราให้ดูว่าไม้เนี่ยมันมีทีเด็ดด้วยเพราะว่ามันเรืองแสงได้ด้วยค่ะน่ารักมากเลยสมมติว่าเราเป็นไอติมรสอะไรก็ตามเนาะกดปุ๊บมันก็จะมีแสงออกมาเหมือนกับว่าไอติมเราเนี่ยกำลังเรืองแสงอยู่นั่นเองมันมีแบตเตอรี่ข้างในเนาะนี่เป็นปลายแสงไฟนิดๆมันสลับกันก็ได้เนี่ยไม่ต้องเป็นสีเดียวกันมันน่าเบื่อมันจำเจใช่ไหมนี่เราก็ได้สีชมพูในตัวตุ๊กตาสีเขียวแล้วเฮ้ยเก๋มากๆค่ะโอ้ยแน่นเดี๋ยวดึงออกก่อนก็วางเก็บไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เสียบไม้ปุ๊บนี่เดี๋ยวให้ดูเราก็สามารถสร้างสรรค์ดีไซน์ของเจ้าไม้ไอติมของเราเป็นรูปร่างต่างๆได้นะคะโดยในคู่มือนี้เขาก็มีสูตรมาให้ว่าเฮ้ยถ้าทำเป็นรูปร่างนี้ควรจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงดีบ้างอันนี้แต่สูตรมันไม่มีภาษาไทยอ่ะมันมีแต่ภาษาอะไรเนี่ย
สาอะไรวะภาษาอะไรวะเอ้ยอย่างอันนี้ก็เป็นสีลุงเนาะอ๋ออันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งพี่ก็ไม่ทราบภาษาฝรั่งเศสแต่พี่เข้าใจว่าเขาคงอธิบายแหละว่าถ้าเราอยากได้เป็นรสนี้เป็นรสนี้แล้วเราต้องใส่ส่วนผสมอะไรลงไปบ้างเองอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนละกันแต่พี่คิดว่าไอ้ของเล่นอันนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องอาศัยสูตรก็ได้นะบางทีถ้าเกิดว่าเราสามารถมีไอเดียเป็นของตัวเองทำน้ำผสมขึ้นมาเองดูสีของเขาเป็นอะไรเนี่ยทริปเปิลเบอร์รี่เป็นแคนเดิลสปาร์เกิลสโนว์อืมก็คือว่าถ้าสมมติว่าทำสีนี้ลงไปปุ๊บเรากดเปิดไฟแล้วมันอาจจะออกมาเป็นในแต่ละรุ่นต่างๆก็ได้เนาะนี่ไงอันนี้เป็นเวอร์ชันเปิดไฟไลท์อัพเนี่ยใช่ไหมก็คือสมมติเป็นสีชมพูแต่เปิดไฟสีเขียวก็จะออกมาเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนั่นเองนี่ก็ครีเอทได้เองเลยนะคะนี่หรือทำตามคู่มือที่เขามีมาให้ก็โอเคพี่ว่าเป็นเซตทำไอติมที่แบบสำเร็จรูปมากๆเลยแล้วน้องๆคนไหนที่ชอบมีปาร์ตี้ไอศกรีมกับเพื่อนๆน่ารักๆอย่างเงี้ยสมมติเราทำแช่แข็งเอาไว้ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เราก็เอาไปกินกับเพื่อนปุ๊บมันก็ละลายปั๊บเลยไม่ใช่นะคะก็ต้องรีบกินเนาะใช้ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel เพื่อที่จะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวิดีโอรีวิวของเล่นตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ